เรามากันที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCG นะครับเริ่มจากเอาทั้งหมดเนี่ยประมาณสักกี่ไร่ฮะเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณสัก 147,000 ตารางเมตรที่ใช้สอยแล้วก็มีตึกทั้งหมดประมาณ43ตึกที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ที่เราพูดถึงออฟฟิศเราพูดถึงจังหวัดกันอยู่แล้วเนี่ยโอเคอีกอย่างนึงที่น่าสังเกตมากคือพื้นนะฮะนี่คือเป็นเหมือนโชว์รูมวัสดุของ SCG ทั้งหมดเลยแล้วดูการปูครับฟุตบาทไทยมันควรเป็นเช่นนี้ควรเดินแล้วมันต้องไม่กระเดิดอย่างนี้ทำไมจะมีพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้เขามีกี่ตึกกันที่นี่เดี๋ยวจะได้เห็นทั้งหมดเลยคุณผู้ชมครับ Good Jobs วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ออฟฟิศที่ดูร่มรื่นมากนะครับนี่ผมนึกว่าผมเดินอยู่ในสวนสาธารณะนะครับพื้นที่ก็กว้างขวางมากและนี่คือหนึ่งในบริษัทที่ไม่ว่าจะมีการจัดอันดับเมื่อไหร่ติดอันดับบริษัทที่ผู้คนอยากเข้ามาร่วมงานด้วยมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นไหนก็ตามทีเพราะเขามักจะพูดกันว่ามาทำงานที่นี่เนี่ยมีความมั่นคงที่นี่มีระบบมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงมากนะครับจริงๆผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยอยากมาทำงานที่นี่นะฮะแต่ตอนนี้คงไม่ทันแล้วนะฮะเอาละวันนี้เรามากันที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือว่า SCG นะครับเพื่อที่จะมาเยี่ยมดูฮะว่าทำไมที่นี่จึงเป็นออฟฟิศที่มีผู้คนอยากมาทำงานมากที่สุดบริษัทหนึ่งแล้วก็ทำไมจึงมีพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้เขามีกี่ตึกกันที่นี่เดี๋ยวจะได้เห็นทั้งหมดเลยครับแล้วผมมาเดินเองคงไม่ได้ฮะเราต้องมีเจ้าของพื้นที่ครับเจ้าบ้านจะพาเรานำเที่ยวบริษัท SCG ในวันนี้คุณเอิร์ธนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่มายืนรอที่ป้ายเลยนะฮะใช่ครับคุณเอิร์ธมีหน้าที่อะไรที่ SCG นะครับอ๋อครับก็เอิร์ธเป็น Workforce Planning and Talent Acquisition Manager คือพูดง่ายๆคือเป็นหัวหน้าทีมรีครูเตอร์เป็นคนมองหาผู้คนที่จะเข้ามาทำงานที่นี่นั่นเองที่ถามถูกคนมากเลยครับผมขอรบกวนด้วยนะฮะวันนี้ยินดีครับพาทัวร์หน่อยนะครับได้เลยครับเราไปเริ่มกันที่ไหนดีครับวันนี้ออกกำลังกายแต่เช้าเดี๋ยวเราไปที่เฮลท์เซ็นเตอร์เลยครับแค่ฟังก็รู้สึกเหนื่อยแล้วครับคือพื้นที่กว้างขวางมากจริงๆครับเริ่มจากเอาทั้งหมดเนี่ยประมาณสักกี่ไร่ฮะเนี่ยตอนนี้เรามีประมาณสัก 147,000 ตารางเมตรที่ใช้สอยแล้วก็มีตึกทั้งหมดประมาณ43ตึกที่อยู่ในสำนักงานใหญ่ที่เราพูดถึงออฟฟิศเราพูดถึงจังหวัดกันอยู่แล้วเนี่ยโอเคก็คือพื้นที่เยอะมากนะฮะครับผมแล้วก็เราจะมีเฮดควอเตอร์จริงๆมีอยู่3สำนักงานใหญ่หลักๆครับก็จะมีสำนักงานใหญ่1 2ที่อยู่ทางนู้นนะครับ okay, แล้วก็ตรงที่เรายืนตรงนี้คือตึก100ปีก็เป็นเฮดควอเตอร์ที่แห่งที่3เห็นว่าเป็นตึกใหม่สุดเลยใช่มั้ยใช่ครับตึกใหม่สุดครับผมจะเราไปทางนู้นเอาไปทางนู้นนะครับบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากนะครับผมคือชื่อเนี่ยเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเราจะนึกถึงมันเต็มไปด้วยปูนซีเมนต์เต็มไปด้วยพื้นหินอะไรอย่างนี้แต่พอเข้ามาจริงๆดูสิครับเนี่ยต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยผมได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นโรงงานผลิตปูนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเขาผลิตกันบางซื่อตรงนี้เลยครับมีเตาปูนแถวนี้เราแบ่งเรียกเตาปูนอ๋อถึงเรียกว่าเตาปูนใช่ครับที่ติดกับบริษัทตรงนี้ครับเตาปูนนี่มาจากการที่ที่นี่เนี่ยผลิตปูนซีเมนต์กันอยู่ตั้งแต่เพราะแต่ก่อนบ้านผมอยู่เตาปูนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อยๆย้ายโรงงานผลิตออกไปที่ต่างจังหวัดแล้วใช่ครับก็จะเหลือเป็นแค่สำนักงานเป็นออฟฟิศส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ทั้งหมดครับแต่ว่าก็น่าจะมีอาคารอะไรเก่าๆเหลืออยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับเช่นอาคารนี้เช่นอาคารนี้ครับคือสวยมากเลยเนี่ยครับเรียกว่าบ้านพักนายช่างครับสมัยก่อนเราจะมีเหมือนกับนายช่างต่างชาติที่เขามาบริหารบริษัทครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักให้ครับผมคือเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยผลิตปูนซีเมนต์เองไม่เป็นหรอกแต่ก่อนใช่ไหมฮะร้อยกว่าปีนะบริษัทปูนซีเมนต์ไทยนี่110ปีแล้วนะครับดังนั้นก็เลยต้องมีชาวต่างชาติใช่ครับมาเอาเทคโนโลยีมาให้เราอ๋อนี่เป็นบ้านแล้วตอนนี้ใช้เป็นอะไรฮะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนภายในครับเวลาว่างๆเขาจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนให้พนักงานอ๋อเหรอฮะอ๋อตรงนี้ก็ใช้เป็นพื้นที่ใช่ครับก็ยูทิไลซ์สำหรับพนักงานแต่ละอาคารเนี่ยคือมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับแต่ละยุคสมัยก็จะใช้ดีไซน์ที่เหมาะสมกับยุคนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็เราก็ในเรื่องของการเป็นอาคารประหยัดพลังงานเพราะว่าหลายๆอาคารเนี่ยเราก็จะได้เหมือนการรับรองนะครับอย่างเช่นอาคารเนี้ยที่เป็นอาคารเฮลท์เซ็นเตอร์เนี่ยเราได้รับรองรางวัลหลีกที่เป็นอาคารเขียวสำหรับอะไรอ๋ออาคารเขียวเป็นอาคารเขียวครับที่เราแบบใช้ในการแบบอาคารประหยัดพลังงานประมาณนี้ครับนะฮะอย่างที่เราเห็นนะฮะก็คือประหยัดพลังงานโดยการที่
ไม่มีลิฟต์นะฮะเราต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ใช่มีลิฟต์ครับมีลิฟต์นะเดินได้ผมเห็นบันไดเยอะเหลือเกินครับเริ่มรู้สึกเมื่อยแล้วฮะตั้งแต่เห็นอาคารเฮลท์เซ็นเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆโอเคครับจะมีส่วนที่เป็นเฮลท์แคร์เฮลท์แคร์เป็นลักษณะที่เป็นสถานพยาบาลนี่คือพบแพทย์ห้องเจาะเลือดห้องตรวจห้องพักผู้ป่วยอยู่ตรงนี้เลยใช่ครับคล้ายๆมีคลินิกเป็นของตัวเองถูกต้องครับมันยกโรงพยาบาลย่อมๆมาโรงพยาบาลเลยนะฮะและอีกส่วนนึงก็เป็นฟิตเนสครับเป็นฟิตเนสก็คือไม่อยากป่วยขึ้นไปฟิตเนสแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆมาพบแพทย์ที่นี่หรือแม้กระทั่งบางทีเรามีกลุ่มเทรนเนอร์นะครับครับที่แบบไม่ว่างมาแต่เทรนเนอร์ไปหาถึงออฟฟิศเลยก็ได้เหรอครับครับผมเหมือนสมมตินั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแล้วกับมาปวดเมื่อยกันใช่ครับก็ยืดเหยียดเลยครับครับผมที่โต๊ะทำงานได้ได้ครับเอาจริงนะครับคุณผู้ชมครับผมเดินเข้ามาเนี่ยครับคือกลิ่นนี่ใช่เลยครับนี่โรงพยาบาลชัดๆเลยนะฮะแล้วก็นี่นะฮะมีคิวพบแพทย์นี่คือโรงพยาบาลนั่นเองครับผมก็จริงๆเรายกเหมือนกับเรามีการโคกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีครับถ้ามีจากคณะแพทย์แล้วก็มีพยาบาลจากโรงพยาบาลมาที่นี่เลยใช่ครับถ้าไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยอย่างนี้เลยครับใช่ครับใครได้ป่วยเบื้องต้นก็คือมาที่นี่ได้เบื้องต้นมาที่นี่ได้เลยใช่ครับรักษาได้ทุกโรคต้องเสีย30บาทไหมฮะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องด้วยอันนี้คือเป็นสวัสดิการให้พนักงานครับผมใช่ครับฟรีแล้วก็ถ้าป่วยหนักก็จะมีการส่งตัวไปได้ครับเดี๋ยวฟังเสียงฮะครับนี่ฮะไปรับยาที่ช่อง1เลยทันทีนะครับคิดดูฮะนี่เป็นออฟฟิศที่มีช่องรับยาเป็นของตัวเองฮะผมไปมาหลายที่แล้วผมไม่เคยเจอนะฮะเคยใช้บริการมั้ยฮะคุณเอิร์ธไม่ปกติไม่ค่อยป่วยครับและไม่ได้ใช้เพราะฟิตเนสเยอะนะฮะครับผมโอเคจากที่บอกว่าเฮลท์แคร์ใช่มั้ยครับมีเฮลท์เซ็นเตอร์ส่วนแรกคือเฮลท์แคร์ที่เราดูเมื่อกี้นี่คือเฮลท์คลับครับก็คือเป็นฟิตเนสนี่คือสามารถมาใช้บริการได้ตลอดเวลาหรือว่ามีจำกัดเวลาปกติใช้ได้ตลอดเวลาครับส่วนใหญ่ก็คือมาเช้าหน่อยมาฟิตเนสก่อนออกกำลังกายก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปทำงานถูกต้องครับก่อนกลับบ้านก็มาอีกสักรอบนึงนี่ตื่นเช้ามาไม่ต้องอาบน้ำเลยครับมาอาบน้ำที่นี่ใช่ครับที่ฟิตเนสตรงนี้โอ้โหนี่ใหญ่มากนะครับเป็นฟิตเนสที่แบบว่า full scale เลยนะฮะครับอย่างมีห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสามารถที่สมมุติว่าตอนกลางคืนไปเที่ยวกันมาดึกๆแล้วก็ตื่นเช้ามาที่นี่เลยมาที่นี่ได้เลยใช่ครับมีไดร์เป่าผมนี่ครับสามารถนะครับลองเข้าไปดูเครื่องเล่นสักเป็นตัวอย่างสักนิดหน่อยๆได้ไหมครับก็จะเป็นเครื่องเล่นก็จะมีที่พักครับโอ้นี่เยอะมากนะฮะเนี่ยใช่ครับมีบอกกติกาหรือว่าอะไรในการใช้เครื่องทั้งหมดครับมีอุปกรณ์เยอะมากครับคือไม่ต้องกลัวเรื่องแบบมาแล้วเดี๋ยวเครื่องเล่นเต็มอะไรอย่างนี้เลยนะฮะหรือมีไหมมีช่วงไหนที่แบบว่ามากันเยอะช่วงที่หนาแน่นก็จะเป็นช่วงเลิกงานครับมาสัก5 โมงนะครับนี่เป็นโซนคาร์ดิโอทั้งหมดครับครับเรามาฝั่งนี้ก็เนี่ยใครจะปั่นจักรยานใครจะวิ่งเดินสายพานนะฮะหรือว่าจะเป็นแบบเทรดมิลอย่างนี้ก็ดีจังเลยครับไม่ต้องเสียค่าบริการอะไรทั้งสิ้นไม่เสียครับผมเล่นฟรีตลอดเวลาครับผมมีบัตรไปเดียวก็แตะเข้ามาได้เลยทั้งวันคิดไม่ออกพี่ช่วงนี้งานมันแบบหัวมันตื้อๆขอไปวิ่งสักชั่วโมงนึงอย่างนี้ก็ได้ฮะครับโอ้โหสุดยอดข้างบนจะเป็นพวกคลาสต่างๆแล้วคือไม่ได้มีเฉพาะพวกคาร์ดิโออย่างเดียวใช่ครับมีสเตรทแล้วแต่เป็นฟังก์ชันครับหมดเลยครับอันนี้ก็ออกไปทางเวทครับแล้วก็จะมีห้องตรงที่เป็นห้องสมอลกรุ๊ปคลาสครับอ๋อครับมีพวกฟังก์ชันอลมีเซอร์กิตแล้วแต่ก็จะมีตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ป่ะฮะไม่มีครับผมเป็นห้องว่างเฉยๆนี่จริงๆซ้อมเต้นก็ได้นะครับเนี่ยได้เลยครับเวลามีงานอะไรเขาจะมาซ้อมเต้นกันที่นี่ฮะเห็นมาซ้อมเต้นมีใช่ครับกระจกให้ดูอย่างดีเลยสมมติจัดงานเลี้ยงประจำปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมการแสดงต่างๆก็สามารถมาตรงนี้ได้นี่เป็นฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาจากทุกออฟฟิศเลยใช่ไหมครับนอกจากฟิสิกอลที่เราดูแลแล้วจะมีส่วนที่เป็นmentalOh. เหมือนการ mental wellness หรือ mental health ตรงนี้ก็สำคัญครับในการทำงานเครียดช่วงนี้ดูแบบไม่ค่อยดูห่อเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็มีจิตแพทย์ครับแล้วก็หรือนักจิตวิทยาหรือเรามีแอปพลิตัวระบบที่เป็น Dr. Anywhere ที่พนักงานเนี่ยสามารถที่จะปรึกษาทางออนไลน์ได้โอ้โหครับครับนี่ก็เป็นแค่จริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพพนักงานเพราะได้ยินมาว่าไม่ได้มีแค่ห้องฟิตเนสเท่านั้นใช่ครับอยากเล่นกีฬาอย่างอื่นที่จริงจังกว่านี้ก็มีถูกต้องครับมีอะไรบ้างนะครับคอร์ตแบดครับผมโอเคสนามเทนนิสหรือว่าเป็นการซิมูเลชันตัวตีกอล์ฟอะไรเงี้ยก็คือตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดมีสนามกอล์ฟในนี้เป็นสนามกอล์ฟจำลองใช่ครับ
โอ้โหนี่คืออยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอีกอย่างนึงที่น่าสังเกตมากคือพื้นนะฮะนี่คือเป็นเหมือนโชว์รูมวัสดุของ SCG ทั้งหมดเลยแล้วดูการปูครับฟุตบาทไทยมันควรเป็นเช่นนี้ควรเดินแล้วมันต้องไม่กระเดิดอย่างนี้ไม่มีแบบเดินๆอยู่แล้วลุ้นว่าเอ๊ะมันจะมีน้ำกระเด็นขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีนี่นะฮะก็คือถ้าเกิดทำให้ถูกต้องจะเป็นเช่นนี้ครับผมเห็นนี่เหมือนมีตั้งบูธอะไรด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ภายในของเราครับที่จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ encourage ให้พนักงานเนี่ยได้คิดค้นตัว product ใหม่ๆ new product ต่างๆเนี่ยครับเราก็จะสนับสนุนเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือพนักงานก็เลยมาโปรโมทให้พนักงานด้วยกันเองใช่ครับอีกอย่างนึงฮะคุณผู้ชมครับนี่ผมเดินมาแค่2ตึกผมเห็นร้านกาแฟ2ยี่ห้อแล้วนะฮะดูเหมือนที่นี่คือใครมีรสนิยมกาแฟแบบไหนมีให้เลือกนะฮะถูกต้องครับมีครบทุกยี่ห้อเลยนะฮะที่โรงอาหารเราก็มีครับโรงอาหารจริงที่นี่มีโรงอาหารทั้งหมด3ที่จัดให้พนักงานทานครับมีฝั่งใต้ที่1แล้วก็มีหลังเฮลท์เซ็นเตอร์อีกที่1แล้วก็มีตัวลานช์อินเดียพาร์คคือทานในสวนทานในสวนก็ได้อีกด้วยใช่ครับคุณผู้ชมครับมีลานจอดจักรยานด้วยนะฮะคือที่นี่พื้นที่เยอะมากฮะกี่แสนตารางเมตรครับ147,000ครับเดินอย่างเดียวคงไม่ไหวนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่คือสำหรับพนักงานถีบจักรยานจากตึกไปถึงตึกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะครับผมหรือบางคนอาจจะถ้าบ้านอยู่ไม่ไกลนะก็อาจจะถีบไปจากบ้านก็ได้ใช่ครับครับก็อย่างที่ทราบก็คือตรงนี้เป็นตึกเขาเรียกว่า multi purpose building หรือเป็นอาคารอเนกประสงค์ครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการใช้พื้นที่ในการจอดรถนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวห้องสัมมนาตรงนี้เขาเรียกเป็นฮอลล์ครับเรามีทั้งหมด4ฮอลล์แล้วก็สามารถกั้นเป็นฮอลล์เล็กๆได้อันนี้เข้าไปดูได้ไหมครับได้ครับปกติเราก็จะใช้เวลาสื่อสารมีทาวน์ฮอลล์ครับผู้บริหารคุยกับพนักงานเนี่ยครับก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้คือผมไปมาหลายออฟฟิศนะฮะหลายออฟฟิศก็มีทาวน์ฮอลล์แต่อันเนี้ยเพิ่งเห็นว่าเป็นฮอลล์จริงๆเลยนะฮะไม่ใช่ทาวน์ฮอลล์ธรรมดาเลยก็มีระบบสเตอริโออะไรอันนี้คือจัดคอนเสิร์ตได้เลยใช่ครับเมื่อกี้นึกว่าเดินเข้ามาแบบศูนย์สิริกิติ์ไม่ใช่นะฮะอันนี้คืออาคารเป็นอาคารอเนกประสงค์ครับของ SCG โอ้นี่แค่ฮอลล์เดียวเองฮะเนี่ยใช่ครับนี่แค่ฮอลล์1 2ฮอลล์ครับอ๋อ2ฮอลล์ต่อกันหมู่แต่ก็ใหญ่มากใช่ครับที่เราเน้นการสื่อสารบางทีก็เปิดทั้ง4ฮอลล์ครับซึ่งก็มีทั้งเรื่องทาวน์ฮอลล์ทั้งเรื่องบางทีเอาผู้คนมาให้ความรู้กับพนักงานอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยจัดอบรมสัมมนาตรงนี้ดูเมื่อกี้ผมเห็นมีบางห้องเขียนว่าห้องรับรองวิทยากร อันนี้ก็คือเตรียมไว้สำหรับใช่ครับการให้ความรู้กับพนักงานถูกต้องครับเหมือนทุกคนเนี่ยจะถูกประเมิน competency พนักงานทั้งหมดจะถูกประเมินแล้วก็จะถูกเหมือนกับให้ทำตัวแผนที่เรียกว่า IDP Individual Development Plan นะครับปรับปรุงตัวเองใช่ครับอย่างปีนึงครับยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆอย่างชัดๆนะครับ250วันที่เราทำงานเนี่ย20วันครับก็คือพนักงานจะต้องถูกไปเทรนแล้วก็ใช้เวลากับการพัฒนาตัวเองครับว่าเรามีชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อพนักงาน1คนเนี่ย1ปีก็คือ155ชั่วโมงก็ประมาณสัก20วันส่วนจะอบรมด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับแพลนของแต่ละคนเป็นอย่างไรอาจจะพัฒนาไปในทิศทางไหนครับใช่ครับเมื่อสักครู่นี้มันมีอาคารที่เป็นอาคารกรีนใช่ไหมฮะแต่เรื่องของการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนที่นี่ก็ดูจะเอาจริงเอาจังครับผมก็คือเรามีตัวโซล่าครับผมโซล่าที่มีทั้งแบบโซล่ารูฟนะครับที่เป็นหลังคาของโรงจอดรถลานจอดรถตรงนั้นที่มันมีหลังคานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นน้ำที่มันเป็นพื้นที่ว่างๆไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับเป็นนวัตกรรมจากพนักงานเรานี่แหละทำเป็นตัวโซล่าฟลูตติ้งครับเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เวลาเราเห็นคำว่าโซล่าเซลล์เราจะนึกถึงไม้ปูบนหลังคาก็เราไปวางบนพื้นแต่นี่คือลอยน้ำได้ด้วยใช่ครับที่นี่สัดส่วนความหลากหลายครับต้องบอกว่าจริงๆเราเองก็กับเวลาพนักงานผู้หญิงเนี่ยมีลูกเนี่ยเราเองก็จะมีเหมือนกับห้องให้นมโอเคโอเคเป็นห้องปั๊มนมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวแบบมุสลิมเนี่ยครับเราก็จะมีห้องละหมาดที่จัดเตรียมไว้ให้พนักงานเช่นกันครับอันนี้อยากเข้าเฟรมครับผมสวัสดีฮะอันนี้เป็นพนักงานอีกคนหนึ่งของที่นี่นะฮะคนนึงครับฮะใจเย็นฮะนั่นโต๊ะฮะอย่าเพิ่งฮะอ๋อโอเคฮะเขาหยุดเองได้เป็นส่วนอ๋อนี่เหมือนเป็นทั้งห้องนั่งสมาธิใช่มั้ยฮะเป็นห้องสําหรับคุณแม่แล้วก็ห้องละหมาดด้วยนะครับจะเป็นห้องบอร์ดแคสต์เวลาแบบมีการสื่อสารพนักงานผ่านออนไลน์เพื่อเห็นกรีนสกรีนครับเป็นสตูดิโอเป็นสตูดิโอย่อมๆให้ครับถูกแอพพลายมาใช้ตอนช่วงโควิดเยอะครับ oh. เวลาพี่รุ่งโรจน์หรือว่าครับพ
พี่ๆผู้ใหญ่ต้องการสื่อสารกันยังไงก็จะใช้ห้องนี้โอเคนี่เป็นห้อง Master Room โหน่ารักมากเลยครับมีความเป็นส่วนตัวครับนะฮะในแต่ละที่นั่งได้มีตู้สำหรับแช่น้ำนมเฉพาะน้ำนมคุณแม่ถึงมั่นใจได้ว่านะฮะเป็นพนักงานที่นี่ถึงมีลูกแล้วก็ไม่สะดุดฮะการทำงานใช่ครับดูแลเป็นอย่างดีครับแล้วอีกห้องนึงนะครับเป็น Muslim Prayer Room ห้องสำหรับโอเคครับครับนี่ครับครับพื้นที่มีเสื่อ mattress ไว้รองรับครับนี่จะเป็นคล้ายกับห้องล้างมือก่อนละหมาดครับอ๋อก็จะต้องใช่ครับล้างมือล้างเท้าเนี่ยครับโอเคครับทำเป็นแบบบังซื้อโมเดลอะครับบังซื้อโมเดลเนี่ยเป็นการให้พนักงานครับซื้อโมเดลโอเคใช่ครับให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโอเคก็เริ่มจากพนักงานนี่แหละครับก็แยกขยะโอเคแยกให้นะครับแยกให้เป็นทิ้งให้ถูกครับอันนี้แยกค่อนข้างละเอียดนะฮะใช่ก็จะมีตั้งแต่เศษอาหารกระดาษพลาสติกPET bottle นะฮะพวกขวดน้ำพลาสติกแล้วก็เป็นภาชนะโลหะและแก้วคือพอทำอย่างนี้จนเป็นนิสัยเวลาไปข้างนอกก็จะรู้แล้วไปเจอถังขยะที่ไหนต้องมองก่อนใช่ครับถ้าเป็นพนักงานที่นี่ใช่ครับที่โรงอาหารก็จะมีถังแยกเศษอาหารแล้วเขาจะเอาเศษอาหารเนี่ยไปทำเป็นปุ๋ยใช้สำหรับต้นไม้ข้างในได้อีกตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนไหนฮะก็เป็นชั้น8ของอาคาร100ปีนะครับก็จะเป็น co-working space ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีพนักงานที่เขาอยู่ที่ฟลอร์เนี้ยครับเดี๋ยวเขาจะมาแนะนำการใช้งานครับคือใครเอ่ยฮะคือน้องตุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทำงานอยู่ที่นี่มานานยังฮะถ้ารวมก็ประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีแล้วฮะเท่าที่พูดคุยมาหลายคนที่ทำงานที่นี่ไม่ค่อยเปลี่ยนงานนะปักหลักอยู่ที่นี่อยู่กันนานยาวๆเลยครับพอดีตรงนี้ครับมันเป็น co-working space ครับก็คือพนักงานทุกคนก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่เป็น co-working space น่ะก็ไม่มีลิ้นชักเป็นของตัวเองใช่เพราะงั้นเนี่ยก็จะมีเป็นตู้ฝากของครับอย่างปกติผมก็จะฝากไว้อย่างเงี้ยครับครับอย่างถ้าปกติทำมันก็จะง่ายมากเลยแค่คลิกแล้วก็ฝากของอย่างผมฝากไว้ละครับก็สามารถเอาออกได้ใช่แบบพนักงานแตะแป๊บเดียวอย่างเงี้ยครับเพิ่มของใส่ก็เปิดออกมาเลยนี่ครับก็จะมีอย่างเงี้ยครับในทุกชั้นของเราเลยครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนฮอตเดสใช่ไหมฮะทุกคนครับใช่ครับครับเป็นฮอตซีสนะฮะไม่ต้องมีที่นั่งประจำอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากอะไรมาใช้ได้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญของเราก็คือเรื่องของมีตติ้งครับโอเคครับปกติมีตติ้งรูมอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถมาจองได้ครับอย่างตอนนี้เขามีใช้อยู่ถ้าเราอยากจะใช้เงี้ยนอกจากจะในอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีนะคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็มากดตรงนี้เขากดจองหน้าห้องได้เลยแต่เราก็จะรู้ว่าใครทำอะไรอยู่จองอยู่อะไรหรือเปล่าถ้าจองเนี่ยก็จะสามารถกดได้เช่นรูมสเกจดูอะไรเงี้ยครับก็สามารถคลิกได้ดูได้แล้วก็จองตรงนี้ได้เลยครับแล้วผมเห็นมีห้องนี้อันนี้เป็นอะไรครับอ๋อเป็นห้องสารภาพบาปเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นห้องที่เอาไว้คุยสมมติว่ามีเรื่องคอนฟิเดนเชียลหรืออยากจะคุยงานอะไรกันไม่อยากให้มันเสียงดังตรงนี้ยังเงียบไม่พอเลยนะครับเงียบกว่านั้นอีกนะเผื่อมีคุยเรื่องคอนฟิเดนเชียลครับอ๋อบางทีเข้าไปคุยในนี่พอได้เลยก็ครับมานั่งเนี่ยฮะสมมติเรานั่งคุยกันเรื่อง confidential ใช่ไหมฮะได้ข่าวว่าคุณเป็นนักเรียนทุนเหรอฮะใช่ครับใช่นักเรียนทุนนี่คือยังไงนะฮะก็ขอทุนกับทาง ECT นะครับไปเรียนต่อครับก็จะมีทุนหลายแบบอยากไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับกรณีนี้ไปขอไปเรียนอะไรฮะผมเป็น MBA ครับ MBA เลยเหรอฮะแล้วไปเรียนที่ไหนฮะเรียนที่อเมริกาครับไปเรียนอยู่กี่ปีฮะผมไปเรียน2ปีครับโหแล้วขอทุนยากมั้ยด้วย process มันก็ต้องทัฟอยู่แล้วถูกไหมครับการขอทุนแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะแต่ทางECTนี่ก็จะซัพพอร์ตครับตั้งแต่วันแรกที่เรารู้ว่าเราอยากจะไปสมมุติว่าเราตัดสินใจอยากจะไปไงตั้งแต่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเตรียมตัวพวกสอบต่างๆเนี่ยครับจะเตรียมช่วยเตรียมให้ยอดเลยก็คือสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็กลับมามีตำแหน่งหน้าที่เติบโตขึ้นตามความรู้ความสามารถที่เราได้ไปอย่าไปบอกใครแล้วเพราะนี่เราคุยกันแบบ confidential ไม่มีใครรู้เราต้องบอกว่าอย่างถ้าเป็นพนักงานภายในตรงเนี้ย40ทุนแต่ว่าปีนี้เพิ่งมีพิเศษเลยสำหรับคนภายนอกหมายความว่าทาง SCG สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคนภายนอกใช่ครับเขาได้ทุนเวลาเขาไปเรียนแล้วครับกลับมาทำงานที่กลับมาทำงานที่ครับโอ้โหดีจังเลยเราโฟกัสไปที่ประเทศจีนกับอินเดีย2ที่ตอนนี้ที่เราเพราะว่าเป็นตลาดที่อาจจะเป็นสามารถจะโกรธได้ในอนาคตครับใครที่ชอบสตรีทฟู้ดอินเดียนะฮะดูในคลิปมาเยอะแล้วก็ลองมาขอทุนที่นี่ดูครับเขาจะได้ไปเรียนกันครับ
ครับโอ้ขอบคุณคุณตุ้ยมากนะครับที่แบบเปิดเผยความลับขั้นสุดยอดให้เราไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็ขอให้สนุกสนานกับการทำงานที่นี่ต่อไปขอบคุณที่พาทัวร์ครับขอบคุณครับขอไมค์คืนด้วยฮะห้ามขโมยฮะขอบคุณมากครับต้องไปดูรายละเอียดที่ไหนนะฮะถ้าอยากได้ทุนการศึกษาจากทาง SCG นะฮะจริงๆตอนนี้เรามีตัวSCG Career ครับโอเคฮะเป็น Facebook ก็ได้หรือเป็นเว็บไซต์ก็ได้เข้าไปก็คือเซิร์ชหาคำว่า SCG Career ใน Facebook เลยครับเราจะมีโพสต์ไปเลยเร็วรีบเลยครับเดี๋ยวนี้เลยเร็วเซิร์ชเลยเนื่องจากว่าเดินมาพอสมควรแล้วนะครับเมื่อพบเก้าอี้แล้วขออนุญาตนั่งแว็บหนึ่งนะฮะยินดีเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอิร์ธมากนะครับที่พาทัวร์นี่ความจริงแค่ส่วนหนึ่งเองนะแค่ส่วนหนึ่งใช่ครับเพราะว่านี่เราอยู่แค่ฝั่งเดียวของออฟฟิศที่บางซื่อนี่ด้วยต้องจริงข้ามถนนไปอีกฝั่งนี้ก็มีอาคารออฟฟิศอีกมากมายเลยใช่ครับนะครับ40กว่าตึกอย่างที่เรียนในสาวโอ้โหวันนึงเคยนับก้าวไหมฮะทำงานที่นี่เดินมาแล้วกี่ก้าวก็เดินก็เกือบหมื่นทุกวันครับโอ้โหสบายมากทะลุเป้าแน่นอนพนักงานเลยแข็งแรงครับโอเคครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับผู้บริหารท่านต่อไปว่าถ้าจะมาทำงานที่นี่เราเห็นออฟฟิศแล้วแต่ว่าสมัครงานอย่างไรผ่านกี่ขั้นตอนเขามองหาคนแบบไหนกันเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อช่วงนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยเรามีผลประกอบการขาดทุนแค่ปีเดียวเองก็คือปี40นะฮะปีวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นแหละปีนึงมีผู้คนมาสมัครงานที่นี่กันประมาณสักกี่คนเอาตัวเลขปีที่แล้วแล้วกันนะฮะประมาณ 36,000 คน 36,000 คนเหรอครับน้องคิดว่าอีก5ปีข้างหน้าถ้าน้องได้มาทำงานที่นี่เนี่ยครับน้องจะเติบโตไปในแค่ไหนสมมติพรุ่งนี้แม็กเข้ามาในทำงานที่ SCG นะฮะได้รับมอบหมายให้ lead project นึง SCG อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่อยากจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นช่างประปาให้ลูกค้าเข้าไปกดซ่อมงานประปาที่บ้านไอเดียธุรกิจประมาณนี้อยากรู้ว่า SCG อยากจะเข้าธุรกิจนี้ดีหรือเปล่าถ้าเข้ายังไงน้องแม็กเก่งเรื่องอะไรที่สุดอ่ะ